าด้านวิศวกรรมความปลอดภัยเขื่อนวิศวกรรมมาตรฐานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือวสท.ยืนยันความปลอดภัยของเขื่อนแม่สวยหลังส่งวิศวกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบแม้จะพบมีรอยแตกปรากฏที่คอนกรีตและมีรอยแตกบนสันเขื่อนซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อปีที่ผ่านมาแต่ไม่เสี่ยงอันตรายและไม่กระทบโครงสร้างของเขื่อนทางนี้ได้แนะนำให้กรมชลประทานแก้ไขด้วยการรื้อบล็อกกันน้ำทั้งสองข้างพร้อมทั้งรื้อโครงสร้างส่วนด้านบนออกทั้งหมดและทำใหม่ด้วยวัสดุที่รองรับแผ่นดินไหวรวมทั้งซ่อมแซมตัวเขื่อนเพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมของสันเขื่อนปรับปรุงไหลเขื่อนฝั่งขวาไม่ให้มีการกัดเซาะและปรับปรุงท่อระบายน้ำเพื่อไม่ให้มีเสียงดังและสามารถระบายน้ำได้อย่างเต็มกำลัง